วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพามาทำน้ำข่าหมักนะคะเพื่อใช้ไล่แมลงนะคะส่วนผสมก็จะมีข่าแก่นะคะโดยเราเอาข่าแก่ตรงเนี้ยไปทุบนะคะให้เขามีรอยแตกๆหน่อยนะคะช้ำๆหน่อยนะกลิ่นเขาจะได้ออกมาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยาเส้นนะคะสำหรับไล่แมลงนะคะเชื้อจุลินทรีย์ EM นะคะแล้วก็กากน้ำตาลนะคะมีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าเนาะขาแก่เราก็จะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะประมาณนี้นะครึ่งโหลเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำก็เอามาให้พอดีท่วมตัวหัวขาตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะใส่ที่จุลินทรีย์ EM ก่อนนะจุลินทรีย์ EM นะคะเป็นตัวช่วยย่อยนะคะก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งฝานะคะหนึ่งฝาแบบนี้ตามด้วยกากน้ำตาลนะคะก็จะเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์นะ1ฝาเหมือนกันนะคะเป็นฝาแกลลอนของเขาเลยนะคะสัดส่วนก็กะกะเอาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวยาเส้นลงไปด้วยนะคะสรรพคุณของยาเส้นก็จะทำให้แมลงมันเมานะคะตัวหนอนตัวแมลงที่จะมากินต้นพืชต้นผักเรามันเมายานะคะมันงงนะประมาณนั้นนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะน้ำเปล่าใส่ให้ท่วมตัวขาของเรานะคะน่าจะพอดีนะประมาณนี้เลยแล้วก็เขย่าเขย่าหน่อยนะคะใช้มือได้เลยนะเพราะว่าส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเป็นนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะหมักน้ำหมักนี้ไว้15วันนะคะถึงจะเอามาใช้นะจะได้น้ำหมักหัวข่ายาเส้นนะคะสำหรับไล่แมลงนะคะสรรพคุณตรงหัวขาก็มีกลิ่นฉุนนะคะแมลงไม่ชอบนะคะส่วนของยาเส้นยาเมาก็แมลงก็จะมีอาการแบบมึนงงนะคะก็จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้กับต้นพืชต้นผักของเรานะคะก็ทำให้ผักของเราปลอดภัยจากสัตว์แมลงนะคะพวกแมลงนะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะปิดฝาทิ้งไว้15วันนะคะเขย่าให้เข้ากันหน่อยนะนะคะหมักทิ้งไว้15วันนะคะก่อนค่อยเอามาใช้เนาะสัดส่วนในการใช้ก็คือใช้ประมาณครึ่งแก้วน้ำที่เราดื่มเนี่ยแหละค่ะต่อน้ำเปล่า10ลิตรนะคะใช้รดใช้ฉีดพ่นพืชผักของเราได้เลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ไล่แมลงนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ